ฟุตซอลโลกเดือดต่ออิหร่านขู่ฟ้องมิเกลโพสหมิ่นมิเกลงัดหลักฐานส่วนทันทีกีฬาวันที่24กันยายน2567 11:49 น.ฟุตซอลโลก2024ยังคงเดือดนอกสนามไม่หยุดหลังสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเตรียมฟ้องมิเกลดูหมิ่นด้านมิเกลงัดหลักฐานส่วนทันทีความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตซอลโลก2024เดือดนอกสนามไม่หยุดหลังจากมิเกลโรดริโก้กุนซือฟุตซอลทีมชาติไทยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวล่าสุดตอบโต้ปมการละครในศึกฟุตซอลโลก2024รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม F ซึ่งอิหร่านชนะฝรั่งเศส 4-1 เมื่อวันที่22กันยายนเข้ารอบ16ทีมไปพบโมร็อกโกมีลุ้นเจอบราซิลในรอบ8ทีมส่วนฝรั่งเศสมาพบทีมชาติไทยอันดับ2กลุ่ม B เกมนี้มิเกลโรดริโกได้ไปชมติดขอบสนามด้วยก่อนเห็นกับตาว่าอิหร่านและฝรั่งเศสไม่พยายามเป็นผู้ชนะในหลายจังหวะโดยถูกตั้งข้อสังเกตว่าต้องการเลี่ยงเข้ารอบ16ทีมไปอยู่ในสายเดียวกับบราซิลเบอร์หนึ่งของโลกที่อาจพบกันในรอบ8ทีมทำให้กุนซือทีมชาติไทยโพสต์เดือดโจมตีอิหร่านกับฝรั่งเศสว่าน่าละอายเป็นบ่อนทำลายฟุตซอลและไม่ควรเข้าสนามตลอดชีวิตก่อนที่สหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านจะตอบโต้ว่าเตรียมฟ้องทั้งฟีฟ่าและ AFC กรณีมิเกลดูหมิ่นพร้อมเรียกร้องให้เอาผิดด้วยล่าสุดกุนซือทีมชาติไทยโพสต์ถึงคู่อิหร่านฝรั่งเศสอีกรอบโดยมีคลิปจังหวะต่างๆในเกมที่เล่นไม่สมศักดิ์ศรีพร้อมข้อความว่าพวกเขากำลังบอกผมว่าคนโกหกนี่คือบางส่วนจากเกมเมื่อวานนี้มันน่าละอายและน่าอับอายอิหร่านและฝรั่งเศสคุณต้องการตัวอย่างอีกไหมผมยังมีอีกเยอะในคอมพิวเตอร์ผมคุณรายงานไปยังฟีฟ่าและ AFC เกี่ยวกับโพสต์เมื่อวานนี้แต่จริงๆแล้วผมไม่สนอะไรทั้งนั้นพวกคุณอิหร่านกับฝรั่งเศสได้นำความอับอายมาสู่อาชีพของผมทั้งสองทีมพยายามทำเข้าประตูตัวเองด้วยการคืนหลังให้ผู้รักษาประตูฝั่งตัวเองแต่หลายจังหวะมีหลักฐานและความน่าอับอายต่อหน้าฝูงชนและทีวีสาธารณะของฝรั่งเศสและอิหร่านที่พวกเขาตัดสินใจท้าทายกันด้วยลูกโทษ2จังหวะบนเส้นเขตโทษจากนั้นมันตลกมากเพราะไม่มีใครพยายามทำประตูเลยแล้วผมเป็นคนโกหกตรงไหนปรัชญ์คุณยิง1ประตูโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะผู้รักษาประตูฝรั่งเศสโกงพวกคุณแล้วคุณก็ถูกบังคับให้เล่นเกือบปกติไม่ใช่เหรอผมพูดผิดตรงไหนและนี่คือโพสต์สุดท้ายของผมเกี่ยวกับปัญหานี้ผมต้องทำงานอย่างหนักกับเกมถัดไปนายกรัฐมนตรีเผยยังไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินตอบปอชอบอกมือใหม่กลัวพลาดยันทำตามกม.การเมืองวันที่24กันยายน2567 14:08 น.นายกรัฐมนตรีอิงเผยยังไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินให้ปอชอบอกมือใหม่กลัวพลาดย้ำทำตามกฎหมายทุกอย่างขอบคุณโซเชียลเตรียมค้นเครื่องประดับมาประกอบการยื่นเมื่อเวลา 13:05 น.วันที่24กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชว่าขณะนี้ยังไม่ได้ยื่นแต่กำลังทำในรายละเอียดอยู่
โดยจะทำตามที่กฎหมายแนะนำทุกอย่างเพราะมือใหม่ยังไม่เคยยื่นเลยกลัวผิดพลาดเหมือนกันก็เลยพยายามถามรายละเอียดมาและยื่นให้ครบที่สุดผู้สื่อข่าวถามว่าสื่อโซเชียลจับตากรณีเครื่องประดับของนายกรัฐมนตรีที่มีจำนวนมากนางสาวแพทองทานกล่าวว่าไม่หรอกค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณโซเชียลและจะไปดูในโซเชียลที่เคยลงไว้ในอดีตอย่างอันไหนที่เคยใส่ไว้ในหลายหลายปีแล้วยังไม่ได้ถ่ายภาพก็จะไปดูรายละเอียดเพื่อนำไปประกอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อถามว่าในส่วนของการโอนหุ้นบริษัทประไหมสุรีให้พี่สาวและมารดาเป็นการโอนหรือขายนางสาวแพทองทานกล่าวว่าตรงนี้ขอชี้แจงอีกครั้งสอทอตั้งกบสอบเพิ่มดึงตอรออัยการพิสูจน์เคสครูเบนต้องไขความจริงเป็นธรรมที่สุดการเมืองวันที่24กันยายน2567 13:38 น.กระทรวงศึกษาธิการตั้งกรรมการสอบเพิ่มดึงตำรวจอัยการพิสูจน์เคสครูเบนตีกรอบ7วันลั่นต้องไขความจริงสร้างความเป็นธรรมเมื่อเวลา 12:00 น.วันที่24กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีครูเบนร้องเรียนปัญหาการสอบบรรจุพนักงานราชการตำแหน่งครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพม.สะแก้วว่าขณะนี้ได้ข้อเท็จจริงมาแล้วแต่เพื่อความเชื่อมั่นพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ1ชุดเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมากรรมการประกอบด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีมนตรีเพศขันธ์ผู้บังคับการกองปราบปรามรวมถึงรองอัยการสูงสุดและเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการจากส่วนกลางอีก2คนเพื่อทำหน้าที่ช่วยสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวทางกระทรวงมั่นใจว่าผู้ทำหน้าที่กรรมการชุดนี้มีความเชี่ยวชาญในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีที่สังคมยังสงสัยอยู่รวมถึงเรื่องการสอบพนักงานราชการของสพม.สะแก้วโดยหลักฐานทั้งหมดจะถูกนำมาสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่สังคมยังสงสัยและได้ส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบอยู่ว่าเป็นกระดาษคำตอบของครูเบนจริงหรือไม่หรือเป็นของคนอื่นหรือถูกแก้ไขหรือไม่ทั้งนี้ในเบื้องต้นมีการกำหนดเวลาการตรวจสอบของคณะกรรมการชุดดังกล่าวใช้เวลา7วันนายสุรศักดิ์กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการยังไม่อยากให้เรื่องจบเนื่องจากอยากให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดอะไรที่กระทรวงสามารถช่วยได้เราก็ยินดีถ้ากระทรวงสามารถยื่นให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ได้เราอยากจะยื่นให้เข้ามาสอบสวนอย่างจริงจังและแม้ครูเบนจะจบแต่การดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการยังไม่ยอมจบและต้องเดินหน้าเต็มที่เพื่อให้ได้รับความจริงที่สุดสิ่งที่กระทรวงทำคืออยากให้ทุกคนได้ข้อมูลละเอียดรอบคอบที่สุดและเกิดความเป็นธรรมรวมถึงทำให้เป็นบรรทัดฐานไม่ใช่เพราะเราอยากดราม่าต่อแต่เรื่องดังกล่าวส่งผลต่อชื่อเสียงของกระทรวงศึกษาธิการด้วยจึงต้องทำให้ทุกอย่างเกิดความชัดเจนมากที่สุดครูเบนรู้ผลคะแนนสอบแล้ว
บอบช้ำมากเผยชีวิตหลังจากนี้น้าตัดพ้อตรวจสอบไปก็ทำอะไรไม่ได้